สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ดีจะมาทำการขยายเพาะนะคะต้นเศรษฐีวิลสันนะคะเป็นต้นไม้มงคลค่ะพอดีพี่ดีได้ตัวต้นเขามานะคะก็คือจริงๆแล้วเขาหักนะคะเพราะว่าไม่ได้ดูแลเลยนะคะแล้วพี่ดีก็จะมาทำการขยายต้นเขาใหม่นะคะเพื่อที่จะได้ปลูกแล้วก็ดูแลเขาใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าต้นเดิมของเขาเนี่ยได้หักนะคะแล้วพี่ตีก็ตัดตรงส่วนตรงท้ายเนี่ยเขาออกนะคะแล้วก็ดูแล้วมันน่าจะทำการขยายพันธุ์ได้นะคะการขยายพันธุ์ของเขาก็คือง่ายมากง่ายมากเลยนะคะต้นเศรษฐีวิลสันนะคะสำหรับใครที่มีความเชื่อนะคะเหมาะมากเลยกับใครที่แบบปลูกไว้แล้วเพื่อที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะซื้อหวยถูกหวยกันนะคะเพราะว่าถ้าใครปลูกแล้วนะคะสามารถดูแลบำรุงเป็นอย่างดีแล้วมีดอกนะคะคนที่ปลูกเนี่ยแล้วได้ทำการบูชานะคะอธิษฐานนะคะก็จะถูกหวยกันนะคะซะส่วนใหญ่นะคะที่คนในหมู่บ้านเขาเล่าแล้วก็บอกมาอีกทีนึงนะคะแล้ววันนี้ก็พี่ตีก็จะทำการขยายนะคะแล้วก็เพื่อที่จะปลูกใส่กระถางให้ดูสวยงามนะคะจุดประสงค์ของพี่ตีนี่คือต้องการที่จะเอามาปลูกเพื่อบำรุงแล้วก็ตกแต่งบริเวณบ้านนะคะก็จะเริ่มดูแลเขาใหม่อีกรอบนึงนะคะจริงๆก่อนหน้านั้นเขาจะมีต้นใหญ่มากเลยสูงเกือบ2เมตรอะค่ะแล้วเขามีการไม่มีการดูแลอะไรเขามากแล้วเขาก็ตายไปนะคะก็จะเหลืออยู่แค่นี้เองนะคะพี่ตีก็จะทำการขยายเขานะคะแล้วก็ดูแล้วสามารถปลูกแล้วก็ขยายได้ง่ายนะคะเท่าที่ได้สอบถามคุณป้าที่อยู่ข้างบ้านนะคะเขาก็มีการปลูกอยู่นะคะแล้วก็การเพาะชำเนี่ยพี่ตีก็ได้เทคนิคจากคุณป้านะคะซึ่งเขาแนะนำมาอีกทีหนึ่งนะคะก็ต้นไม้มงคลชนิดนี้นะคะเขาไม่ชอบแดดนะคะแล้วก็ชอบอยู่ในร่มนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องบำรุงดูแลอะไรมากนะคะไม่ต้องการความชื้นมากนะคะก็เดี๋ยวมาทำการขยายแล้วก็เพาะนะคะเพราะว่าพี่ตีดูแล้วก็น่าจะได้อยู่ประมาณ4ท่อนนะคะเริ่มแรกเนี่ยพี่ตีก็จะมีการตัดนะคะหั่นให้เป็นท่อนนะคะก็คือจะไม่ให้โดนบริเวณตาของเขานะคะพี่ตีกะแล้วว่าน่าจะได้ประมาณ4ท่อนนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มทำการตัดกันเลยนะคะก็เริ่มแรกเลยนะคะพี่ตีก็จะดูว่า1 2 3 4นะคะพี่ตีก็จะตัดบริเวณตรงกลางท่อนนี้นะคะไม่ให้โดนบริเวณตาที่เขาจะงอกยอดขึ้นมานะคะก็นี่คือท่อนแรกของพี่ตีนะคะตรงนี้เลยอาจจะใช้มีดต้องระวังมือด้วยนะคะเพราะว่าค่ะสังเกตดูนะคะถ้าเกิดว่าเขามีการเพาะเนี่ยเขาก็จะงอกบริเวณตาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ได้นะคะก็ดูว่าเดี๋ยวพี่ตีจะต้องมีการชำเดี๋ยวตัดให้ครบทุก4ท่อนที่พี่ตีต้องการก่อนละกันเนาะเดี๋ยววางไว้บริเวณนี้1 2 3 4นะคะเดี๋ยวเราจะต้องลองเพาะดูให้ง่ายมากเลยอันนี้ก็ที่ก็จะต้องเอาใบเขาออกตรงนี้ก็ชำได้เลยนะคะท่อนนี้
จริงๆแล้วต้นเศรษฐีวิลสันเนี่ยดูแลง่ายแล้วก็เพาะแล้วก็ปลูกง่ายนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องการแดดแรงนะคะถ้าเราปลูกแล้วเนี่ยเอาไปตั้งไว้โดนแดดแรงเกินไปเนี่ยใบเขาก็จะซีดเหลืองนะคะซึ่งแบบดูไม่สวยงามนะคะจริงๆแล้วเขาชอบให้ตั้งอยู่บริเวณร่มนะคะแล้วก็ถ้าโดนแดดได้ก็คือโดนได้แค่แบบนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใบของเขาจริงๆแล้วจะมีความสวยงามออกมันวาวนะคะคล้ายๆกับใบกล้วยนะคะเนี่ยค่ะใบที่พี่ตีตัดออกแต่นี่คือเขาไม่สวยแล้วก็คือเขาโดนแดดแบบแรงมากนะคะแล้วก็ไม่ดูกะไม่มีการดูแลแล้วก็ไม่ได้โดนน้ำเท่าไหร่นะคะแล้วก็คือเหมือนโดนแบบทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ดูแลอะไรเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยดูสภาพแบบไม่สวยงามนะคะแล้วก็เหมือนเขาแบบอยากจะตายแล้วอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวพี่ตีมาเริ่มทำการเพาะนะคะเทคนิคของพี่ตีนะคะที่สอบถามคุณป้าข้างบ้านนะคะที่เขามีการเพาะอยู่แล้วนะคะเขาใช้วิธีเพาะกับดินซึ่งมีการปรุงอยู่แล้วนะคะดินไม่ได้ปรุงอะไรมากนะจริงๆแล้วอ่ะก็คือส่วนผสมก็จะมีตัวนี้นะคะดินเพาะของพี่ตีส่วนผสมของเขาก็จะมีแกบดำนะคะแล้วก็แกบเก่าแล้วก็ขี้วัวนะคะแล้วก็ดินตามพื้นบ้านด้านหลังของสวนนี้นะคะเอามาคลุกเคล้ากันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หมักทิ้งไว้นะคะสักประมาณ15วันเราก็เอามาใช้เป็นดินปรุงในการปลูกได้นะคะอันนี้คือพี่ตีมีพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหมาะที่จะมาทำการเพาะชำได้เลยนะคะก็เริ่มแรกนะคะพี่ตีก็เตรียมดินใส่กระถางกระถางเดียวเนี่ยพี่ตีก็จะทำการเพาะทั้งหมด4ท่อนเลยนะคะเพื่อที่จะให้เขาทำการงอกแล้วก็มีรากที่สมบูรณ์แล้วเราค่อยแยกลงกระถางใหญ่อีกทีนึงนะคะค่ะก็พี่ตีก็เริ่มทำการเพาะเลยละกันนะคะไม่แน่ใจว่าใส่ได้ครบทั้ง4กระถางหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วมันน่าจะได้อยู่นะแบบนี้เนาะได้อยู่นะคะก็เดี๋ยวพี่ตีจะเริ่มทำทีละท่อนละกันค่ะก็อย่างท่อนนี้นะคะดูแล้วเขาจะมีตานะคะพร้อมที่จะมีการงอกอยู่แล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการงอกถ้าเกิดว่ามีการรงดินแล้วก็มีการบำรุงนิดหน่อยนะคะจริงๆเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรมาก เรื่องของการดูแลรักษาในช่วงระหว่างที่เราปลูกเนี่ยจากที่คุณป้าเขาทำเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายเลยเพราะว่าดินมันก็มีปรุงอยู่แล้วนะคะก็ดูแลเรื่องของการใส่รดน้ำบ้างนะคะไม่ต้องให้ชื้นแฉะนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการชื้นแฉะเนี่ยช่วงระหว่างที่เราชำเนี่ยมันก็จะเน่าได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูสภาพของดินเพราะว่ามีความชื้นมากเกินไปหรือเปล่านะคะถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในการเพาะเนี่ยกระถางที่เรามีมันก็สามารถที่จะระบายน้ำได้นะคะอย่างที่พี่ตีมีอยู่เนี่ยกระถางเนี้ยเป็นกระถางเก่านะคะซึ่งใช้เพาะอยู่หลายรุ่นอยู่นะคะมันก็จะดูแบบใช้ได้อยู่นะคะแข็งแรงอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องของการระบายน้ำคือพร้อมเลยนะคะระบายน้ำได้สะดวกนะคะแบบนี้เลยนะคะพี่ตีมาเริ่มทำการเพาะเลยแล้วกันนะคะพี่ตีก็จะทำการขุดรูแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาท่อนพันที่เราเตรียมเนี่ยลงไปใต้ดินกระถางก็ให้เขาโผล่ขึ้นมานิดนึงนะคะแบบนี้พี่ตีก็จะกดเขาหน่อยค่ะแบบนี้ค่ะก็ได้ก็พี่ตีเตรียมท่อนไว้ก็นับไป1 2 3 4 5แล้วก็พี่ตีก็ตัดตรงกลางนะคะก็แบบนี้ได้คือพยายามอย่าให้โดนตรงบริเวณตาของเขานะคะเพราะว่าเขาจะต้องงอกบริเวณนี้นะคะอ
จริงช่วงนี้นะคะฝนจะตกหนักแล้วก็บ้านพี่เตียโดนน้ำท่วมด้วยนะคะเมื่อวานนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับพวกน้ำเพราะว่าเราต้องช่วยกันเก็บของนะคะแล้วซึ่งน้ำมาเร็วมากเลยคือบ้านพี่เตียจะอยู่ใกล้แม่น้ำป่าสักอะค่ะน้ำเขาก็จะล้นเอ่อขึ้นมาแล้วก็ไหลผ่านบริเวณทั้งหลังบ้านแล้วก็หน้าบ้านนะคะแต่ต้นไม้ที่พี่เตียเพาะเนี่ยคือโชคดีที่น้ำเขาไม่ได้ขังนะคะมันระบายเร็วแล้วก็แห้งตัวเร็วก็เลยรอดไปนะคะต้นไม้ที่พี่เตียเพาะมันก็เลยแบบไม่เสียหายนะคะค่ะอันนี้ก็จะชิดไปเราก็ขยับไปนิดนึงเพราะว่าพี่ตีกะว่ากระถางหนึ่งคือจะเพาะทั้งหมด4ท่อนจะดูแล้วแบบเบียดๆกันนิดหน่อยนะคะกระถางมันจะดูแบบแคบไปนิดนึงแต่ถ้าใหญ่กว่านี้มันก็น่าจะโอเคเพราะว่าไซส์ที่พี่ตีมีอยู่มันเท่ากันหมดเลยไม่มีใหญ่ไปกว่านี้นะคะอันนี้ก็พี่ตีก็ใส่แบบนี้เลยการเพาะง่ายมากนะคะแล้วก็ต้นว่านเศรษฐีวินสันเนี่ยเขาชอบอยู่ในบริเวณร่มมากกว่านะคะยิ่งถ้าอยู่ในที่ร่มเนี่ยใบเขาจะเขียวมันแล้วก็ดูแบบมีความมันแล้วก็ดูแล้วแบบสดชื่นนะคะเป็นต้นไม้ที่ชอบทำให้เราดูแบบมีความรู้สึกว่าเย็นสบายนะคะคือถ้าใครมีเนี่ย เป็นต้นไม้มงคลที่แบบให้ความเขียวความสดชื่นแล้วก็สวยงามด้วยนะคะเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะคือดินที่พี่ตีใช้เพาะเนี่ยตอนนี้คือเขามีความชื้นพออยู่แล้วอะค่ะพี่ตีก็เลยขอยังไม่ลดน้ำนะคะจะลดน้ำให้ได้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก็คือจะไม่ลดเยอะนะคะเพราะว่ากลัวท่อนพันธุ์ที่อยู่ด้านล่างเขาจะเน่านะคะพี่ตีก็จะช่วงแรกเนี่ยเราต้องเอาตั้งไว้บริเวณร่มเลยนะคะไม่ต้องให้โดนแดดนะคะค่ะก็เพียงแค่นี้นะคะพี่ตีก็จะได้ท่อนพันธุ์ว่านเศรษฐีวิลสันไว้เตรียมเพาะปลูกนะคะก็ดูแล้วกำหนดไว้ประมาณ20วันเนี่ยเขาก็จะมีความงอกออกยอดขึ้นมานะคะบริเวณตานะคะแต่ว่าหลังจากครบ30วันเนี่ยพี่ตีก็จะดูอีกทีว่าเขามีความสมบูรณ์มากพอที่จะแยกเพื่อลงกระถางใหญ่อีกทีนึงหรือเปล่านะคะค่ะก็ถ้าใครนะคะต้องการที่จะขยายพันธุ์นะคะต้นว่านเศรษฐีวิลสันที่บ้านมีเยอะต้นใหญ่แล้วนะคะความสูงของเขาเนี่ยจริงๆได้อยู่ที่ประมาณ2เมตรเลยนะคะถ้ามีการบำรุงดูแลดีๆนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ขอจบคลิปนะคะในการเพาะปลูกต้นว่านเศรษฐีวิลสันนะคะถ้าใครอยากจะปลูกก็ลองใช้เทคนิคของพี่ตีดูนะคะเทคนิคจากการสอบถามจากคนที่ทำแล้วก็ปลูกอยู่แล้วนะคะแล้วพี่ตีก็นำมาทำแล้วก็ถ่ายทอดให้คนอื่นๆด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ